นะคะที่บอยปกรณ์เองนะฮะก็ได้ร่วมงานกับดีไอคอนนี่แหละซึ่งเมื่อวานนี้บอยได้เดินทางไปงานการกุศลหารายได้ช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดเลยนะฮะร่วมกับเพื่อนๆก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของเราเนี่ยแหละฮะทางโทรศัพท์นะเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ของสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในบริษัทแล้วก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบอสด้วยนะฮะได้รับเงินค่าตัวพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่ได้มีรายได้จากส่วนแบ่งยอดขายแต่อย่างใดและมีเอกสารสัญญาที่ระบุอย่างชัดเจนและหากเจ้าหน้าที่อยากจะเรียกให้ไปให้ข้อมูลก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับเอกสารชัดเจนสามารถดีแคร์กับเจ้าหน้าที่ได้ตัวเองเนี่ยรับงานแค่พรีเซนเตอร์ก็รับเงินในฐานะพรีเซนเตอร์เท่านั้นอ่ะก็เคลียร์ชัดกันไปนะฮะแต่คดีความไม่รู้ว่ามันจะไปทิศทางไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามวันนี้เห็นว่าผลกระแสก็จะมีเรื่องนี้กันด้วยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะ